วัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวการแบทเทิลกันระหว่างตัว Vivo Y91i ตัวนี้นะฮะแล้วก็ Vivo Y95 ตัวนี้นี่ราคาเปิดตัว Y91i ตัวนี้นะฮะ 4,990 บาทส่วน Y95 ตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่ 7,490 บาทบางคนสงสัยว่าพี่เอามาแบทเทิลกันทำไมมันสู้ Y95 ไม่ได้แล้วเฉพาะแรมกับรอมนี่มันก็กินขาดกันอยู่แล้วพี่ใหญ่รู้ดีครับว่า2ตัวนี้คือสเปคค่อนข้างจะห่างกันนะฮะราคาก็ห่างกันด้วยแต่ว่าที่มาแบทเทิลกันในวันนี้ก็เผื่อคนที่เขามีเงินอยู่ประมาณ 5,000 บาทเขากำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับบางคนเขาก็ลังเลว่าเอ๊ะเก็บตังค์เพิ่มอีกนิดนึงซื้อตัว Y95 ดีกว่าไหมหรือบางคนกำลังลังเลอยู่เหมือนกันว่าซื้อตัว Y91 ไปเลยมันจะดีหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวแบทเทิลกันนะครับผมระหว่าง2ตัวนี้แหละสเปคในตัวเครื่องจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพี่ใหญ่มาพูดทีละสเต็ปให้ฟังนะฮะแล้วก็ใช้แอปทดสอบกันแล้วก็การเข้าแอปต่างๆการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใครเข้าได้ไวกว่ากันเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวให้ดูระหว่าง2ตัวนี้นะฮะว่ามันจะเร็วกว่ากันเยอะไหมมันห่างกว่ากันเยอะไหมเดี๋ยววันนี้มาดูกันโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาสิ มาดูกันครับผมส่วนทางด้านของรูปทรงนะฮะก็ต้องบอกเลยว่า Vivo Y91i เนี่ยนะฮะตัวสีดำเนี่ยฮะแล้วก็ Vivo Y95 บอกได้เลยว่าเหมือนออกมาจากท้องแม่ท้องเดียวกันเด๊ะเลยไม่ได้พูดเบ้อนะเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดนะฮะเริ่มจากเรื่องกล้องก่อนเลยกล้องนี้ก็จะวางอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเป็นแนวตั้งเรียงลงมา2ตัวคู่กันเลยแล้วก็จะตามด้วยแฟลช LED นะครับผมตัวสแกนลายนิ้วมือจะมีแค่ตรงจุดนี้เท่านั้นนะที่แบบว่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็คือทาง Y91i นี่ก็จะเป็นแบบทรงคล้ายๆกลมๆสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางอะนะส่วน Y95 นี่ก็จะเป็นทรงออกผืนผ้าสักนิดนึงนะฮะจะมีความกว้างของตัวสแกนลายนิ้วมือที่มากกว่านะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือของ Vivo นะครับนี่ด้านล่างของตัวเครื่องนะฮะดูกันเลยอันนี้นะฮะซ้ายสุดก็จะเป็นช่องของลำโพงแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับผมถัดมาก็จะเป็นไมค์แล้วก็ที่เสียบหูฟังนะครับผมขนาด 3.5 นะฮะด้านข้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะปุ่ม power นะครับวอลลุ่มบวกและลบมาเท่ากันเลยนะครับผมอยู่ฝั่งเดียวกันอีกต่างหากเนี่ยวอลลุ่มบวกกับลบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเสียบที่ใส่ซิมนะครับอันนี้คือเหมือนกันทุกจุดจริงๆนะฮะเนี่ย เหมือนกันมากๆนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตานี่เป็นไงส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้ามาดูกันนี่ด้านหน้าด้านหน้าก็ยังจะเหมือนกันอีกนะหยดน้ำนะฮะเป็นติ่งลงมานี่ติ่งหนึ่งนี่เหมือนกันเด้อันนี้คือรูปร่างหน้าตานะครับผมรูปทรงทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะฮะเคสก็ใส่ด้วยกันได้ด้วยนี่เหมือนกันเด้ๆที่แตกต่างก็จะเป็นสเปคในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเครื่องไหนสเปคยังไงบ้างแล้วก็ถ้างบเราไม่ถึงนี่ควรจะซื้อตัว Y91i ไปเลยไหมหรือว่าจะเก็บตังค์อีกนิดมาที่ Y95 ก็เดี๋ยวมาชมกันฮะส่วนทางด้านสเปคของตัวเครื่องนะครับ Vivo Y91i เนี่ยแล้วก็ตัว Vivo Y95เรื่องของจอนี่คือเหมือนกันทุกอย่างนะครับนั่นก็คือว่าหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ Full View Display นะฮะขนาดของหน้าจอก็จะเป็น 6.2 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะฮะแล้วก็ชนิดของหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD อันนี้คือเรื่องของจอนะคือเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่แตกต่างกันนะฮะสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นเรื่องของ CPU แล้วก็ ROM นะครับ Y91i เนี่ย CPU จะเป็น Octa-Core MediaTek Helio P22เทคโนโลยีการผลิตจะเป็นแบบ12นาโนเมกนะฮะแล้วก็ความเร็วจะเป็น 2.0 กิกะเฮิรตซ์นั่นก็คือว่าเป็น CPU ตัวใหม่ส่วนทางด้านของ Y95 นะฮะ CPU จะเป็น Snapdragon 439ซึ่งก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์ Octa-Core เหมือนกันนะครับผมเทคโนโลยีการผลิตก็จะเป็นขนาด12นาโนเมกเหมือนกันCPU ตัวใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะ2ตัวนี้ส่วนทางด้านของ GPU หรือว่าการ์ดจอนะ Y91i นี่ก็จะเป็นIMG Power VR GE8320 นี่อันนี้คือเรื่องของการ์ดจอส่วน Y95 นะฮะ GPU จะเป็น Adreno 505 Y91i พูดถึงเรื่องแรมตัวนี้
แรม Y91i ตัวเนี้ยแรม2รอม16ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับ Y95 นะครับ Y95 ตัวนี้แรมมา4รอม64เลยซึ่งถือกันว่าแบบเทียบกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดหรือว่าไมโคร SD การ์ดได้เพิ่มได้สูงสุดเท่ากันนะ256 GB นะครับผมอันนี้คือสามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันส่วนทางด้านของกล้องถ่ายรูปนะฮะกล้องถ่ายรูปนี้ Y91i นี้กล้องหลังมี2ตัวนะฮะ13ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง F2.2 บวกกับอีก1ตัวนะครับผม2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง F2.4 ส่วนทางด้านของ Y95 นะกล้องหลังคู่เหมือนกันเลยแล้วก็ขนาดของกล้องความละเอียดของกล้องเข้ากันทุกอย่างนั่นก็คือ13ล้านพิกเซลนะฮะ F2.2 บวกอีกตัวนึง2ล้านพิกเซล F2.4 อันนี้กล้องหลังคู่นี่คือเหมือนกันเลยนะส่วนกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลสำหรับตัว Y91i นะฮะ8ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี AI Face Beauty ด้วย Y95 ล่ะ Y95 นี้ค่อนข้างที่จะกินขาดนิดนึงนะฮะกล้องหน้าซัดมาที่20ล้านพิกเซลพร้อมระบบ AI Face Beauty เหมือนกันอันนี้เรื่องของกล้องนะครับผมอันดับต่อมาก็จะเป็นระบบเวอร์ชัน Android นะฮะ Android นี่คือ 8.1 ทั้ง2ตัวเลย Y91i กับ Y95 นะAndroid 8.1 แล้วก็ครอบด้วย FunTouch OS 4.5 ทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันนะฮะครอบทัชด้วย OS 4.5 เหมือนกันส่วนทางด้านของแบตเตอรี่นะฮะ Y91i นี้จะมีมาให้ 3,900 มิลลิแอมป์ Y95 จะมีมาให้ 4,030 มิลลิแอมป์ซึ่งก็ถือว่า Y95 จะมากกว่านิดนึงไม่เยอะนะครับมากกว่านิดนึงอันนี้ก็คือว่าสเปคที่มันแตกต่างกันนะฮะหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของ CPU RAMรอมนะฮะเรื่องหน้าจอนี่คือเท่ากันเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเรื่องถัดไปเลยแล้วกันมาดูกันที่ผลคะแนนทดสอบกันนะครับทดสอบโดยการใช้แอปนี่แหละว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่ Y91i จะอยู่ฝั่งซ้ายของผมนี่เองส่วน Y95 อยู่ฝั่งขวานะครับมาดูกันที่คะแนนกันได้เลยเดนๆ Y91i นะฮะได้ไป 75,728 คะแนนถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากๆเลยแหละแล้วก็ Y95 นะฮะ81,238 คะแนนเงินต่างกัน 2,000 กว่าบาทแต่ว่าคะแนนถือว่าไล่จี้ตู่กันมาก็ได้นะเพราะว่าต่างกัน 2,000 กว่าบาทแต่คะแนนเท่านี้ผมถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะที่มันห่างกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นคะแนนที่มันทดสอบด้วยแอปพลิเคชันเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะฮะจะเหมาะกับเราแบบไหนผลคะแนนตัวนี้ไม่ได้บอกว่าชี้วัดได้เลยว่ามันเหมาะกับตัวของเรานะครับผมสเปคในตัวเครื่องต่างหากที่มันจะดูว่าเราเหมาะกับโทรศัพท์แบบไหนสเปคแบบไหนโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องถัดไปกันเลยอันดับต่อมานะฮะเดี๋ยวลองมาเข้าแอปพลิเคชันต่างๆลองดูว่าการประมวลผลเนี่ยใครจะไวกว่ากันขนาดไหนนะโดยรวมแล้วนะฮะ Y95 เนี่ยเรื่องแรมกับรอมนี่คือเขาก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประมวลผลนี่มันก็น่าจะไวกว่าตัว Y91i แต่ว่าที่เราจะทดสอบกันให้ดูนี่ก็คือว่ามันไวกับกันเยอะไหมครับผมไวเอากันเยอะไหมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แอป Facebook เลยละกันนะครับผม1 2 3พอๆกันนะ1 2 3พอๆกันเลยครับเท่ากันเลยแหละตัวนี้Play Store นะฮะ1 2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ Y95 นะฮะจะเข้าไวกว่าก็ไม่เป็นที่แปลกใจเท่าไหร่ YouTube นะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ไวกว่า5นะฮะก็ไวกว่า1 2 3ไม่เยอะนะฮะแต่ไวกว่าอยู่1 2 3 1 2 3บางช่วงก็เท่ากันนะ1 2 3ก็ Y95 อยู่ดีนะฮะ1 2 3
Y95 นะฮะก็รู้อยู่แล้วแหละว่า Y95 มันจะต้องไวกว่าแต่เรามาดูกันว่ามันจะไวกว่ากันเยอะไหมนะครับเอาเรื่องของเกมกันบ้าง1 2 3อย่าพึ่งด่ากันนะเฮ้ยพี่เอาตัว 4,900 มาเทียบตัว 7,400 ได้ยังไงนะฮะก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าเรามีงบสัก 5,000 4,900 เนี่ยควรจะซื้อเลยไหมหรือว่าควรเก็บตังค์เพิ่มนะฮะเพราะว่าคนที่ลังเล2รุ่นเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องเกมก็ Y95 ก็เข้าได้เร็วกว่าอยู่แล้วแหละห่างกันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเอาอีกสักรอบนึง1 2 3ใช่ไหมมันไม่ได้ว่าแตกต่างกันเยอะเลยนะราคาที่มันห่างกัน 2,000 กว่าบาทเพราะว่าอย่างอื่นนี้ก็รูปร่างหน้าตารูปทรงของตัวมือถือเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกจุดเลยแหละนะสีสันก็สวยงามพอๆกันเลยต่อไปสเกมนะครับ1 2 3Y95 ก็เข้าหน้าหลักของเกมนี้สักประมาณเร็วกว่าสักประมาณ 6-7 วิประมาณนี้นะฮะ 6-7 วิถือว่ายอมรับได้นะเพราะว่าราคาต่างกัน 2,000 กว่าบาทแต่ว่ามันไวกว่ากันสักนิดนึงนะฮะอีกสักรอบ1 2 3เฮ้ยรอบนี้ Y91i ชนะเว้ย จะเลื่อนกล้องกันบ้างฮะ1 2 3 Y95 เข้าหน้ากล้องได้เร็วกว่า1 2 3พอๆกันนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะ Y95 ก็ชนะไปนะครับด้วยแรมที่มันเยอะกว่าแรม4อีกตัวนึงแค่รอม2อ่ะนะครับผมแล้วก็การเข้าเกมเข้าอะไรพวกเนี้ย Y95 ก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่ว่าไม่เยอะนะครับก็ราคาที่มันต่างกันประมาณ 2,000 กว่าบาทก็ลองไปคํานวณดูนะครับว่าเราจะฝืนไปใช้ Y95 มั้ยเก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยแต่ว่าได้เรื่องของกล้องขึ้นมานะฮะแล้วก็แรมกับรอมที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเน้นการถ่ายภาพเนี่ยบอกตรงๆเลยว่า Y95 มันก็จะได้เปรียบเรื่องของกล้องหน้านะชอบเซลฟี่ก็คุณก็ต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยแหละมาเอา Y95 แต่ได้เบื่อว่าไม่ชอบเล่นเกมเล่น Facebook เล่น LINE ดู YouTube อะไรธรรมดาพวกเนี้ย Y91i ก็พอนะครับผมเพราะว่าความละเอียดหน้าจอก็เท่ากันเลยนะครับ HD+ เหมือนกันแล้วก็ชนิดของหน้าจอก็เหมือนกันขนาดหน้าจอก็เหมือนกันอีกนะครับผมถ้าไม่ได้เน้นเรื่องเกมหรือว่าเรื่องกล้องเอางี้ไม่ได้เน้นเซลฟี่มาที่ Y91i เลยประหยัดตังค์ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ต่างกันไม่เยอะเวอร์ชัน Android ก็ 8.1 เหมือนกันนะครับผมส่วน Y95 นี่ถ้าชอบถ่ายรูปเน้นกล้องหน้าเซลฟี่อะไรพวกเนี้ยต้องเก็บตังค์เพิ่มมาละจากตัว Y91i เนี่ยก็ต้องเก็บตังค์เพิ่มมาที่ Y95 เพราะว่าเรื่องของกล้องนี่คือมันชัดกว่ากันเยอะนะฮะ8ล้านกับ20ล้านซึ่งมันเทียบกันไม่ได้โอเคก็นี่ก็เป็นรีวิวนะฮะประกอบการตัดสินใจใครที่ยังลังเลอยู่เพราะว่าเรื่องของ CPU ก็ตัวใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเรื่องของจออะไรก็เท่ากันนะฮะจะต่างกันก็อย่างที่บอกแรมรอมแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับผมมาไปประกอบเป็นการตัดสินใจก็น่าจะครบถ้วนแล้วแหละสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ใครยังไม่กด Subscribe ก็รบกวนด้วยนะครับกด
subscribe ด้วยกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ยิ่งดีไปกันใหญ่นะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่ใหญ่ก็คงจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมและติดตามนะสวัสดีครับ